ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Cactus Cafe Thailand ครับเราทั้งสองคนมาพบกันอีกแล้วครับผมครูฮิวโก้ครับผมรัชชี่ครับครับวันนี้เรามีเรื่องจะมาคุยกันเม้ามอยให้ฟังกันนิดหน่อยนะครับก็เกี่ยวกับการทำคลิปนี่แหละนะครับเพราะว่าเราไม่ค่อยได้มาปรากฏตัวทำคลิปหลังๆเหมือนพูดว่าอยากจะมาทำแล้วผมก็จะมาทำให้ได้แล้วก็ยังนัดกันไม่ได้สักทีนะในรอบนี้ก็โอ้โหหลายทีแล้วเลื่อนไปเลื่อนมาจนมาได้วาระพิเศษตัวนี้นะถือว่าในปี2020เหมือนกับเป็นการจะหมดปีแล้วเนี่ยเหมือนเป็นการพูดกันตั้งแต่ต้นปีตั้งแต่คอร์สอบรมตั้งแต่รุ่นไหนวะรุ่นที่5แล้วใช่รุ่นที่5แล้วเนี่ยตอนนี้จะเข้าสู่รุ่นที่12แล้วเนี่ยโอ้โหเพิ่งจะมาได้คุยกันนะแต่ก่อนที่จะไปเล่าถึงเรื่องคอร์สใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีหน้านะครับคอร์สใหม่คือว่ารุ่นใหม่ที่กำลังเปิดในรุ่นปีหน้าก็มีเรื่องรัชชี่ก็มีเรื่องมาเล่าให้ฟังนะครับเกี่ยวกับอ๋อแล้วเกี่ยวกับอะไรอ่ะเกี่ยวกับเรื่องของเราเนี่ยแหละเรื่องการอบรมของเราแหละเห็นบอกว่าไปออกงานที่เซ็นทรัลลาดพร้าวล่าสุดนี้ใช่ไหมก็คือเราทำ YouTube channel ของเราเนอะมาประมาณ5ปีละอ๋อโอเคก็เราก็ไม่รู้หรอกว่าใครดูบ้างเราก็ไม่รู้ว่าใครดูบ้างแล้วก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราให้ไปอ่ะมันมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนไงจนเราได้ช่วงหลังๆเนี่ยไปเจออะไรมาบ้างอ่ะไปขายในงาน Cactus Fair ครับเป็นไงเราก็ไปออกบูธขายก็มีคนมาทักทายเยอะเลย อะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเนี่ยเลี้ยงเป็นก็เพราะดู YouTube เรานี่แหละแล้วก็เราก็เห็นเฮ้ยต้นไม้เขาก็สวยว่ะแล้วเขาก็สร้างรายได้กับตัวเขาได้แล้วด้วยหมายถึงว่าคนเขาก็มาขายนะไม่ได้เขาไปเดินซื้ออะไรนะก็เลยบอกว่ามาเห็นต้นไม้แสดงว่าไปเจอเขาบางร้านที่ผมเห็นนะเป็นไงบ้างต้นไม้สวยกว่าผมกรี๊ดมันเป็นไรใหญ่กว่าสวยกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็เลี้ยงอยู่ที่ต่างจังหวัดด้วยนะอากาศอะไรก็ดีเพราะจริงๆมันไม่ได้มีเขาเรียกว่ามันไม่ได้มีข้อจำกัดว่าคุณรู้ก่อนหรือรู้หลังใช่ใช่ป่ะใช่ใช่มันก็ไม่ได้มีข้อจำกัดขนาดนั้นว่าคุณรู้ก่อนเลี้ยงก่อนจะมีต้นไม้เยอะกว่าสวยกว่าใช่ใช่ใช่ไม่ได้มีข้อจำกัดทุกคนมีโอกาสหมดมีโอกาสหมดใช่ทุกคนมีโอกาสอยู่ที่ความขยันของแต่ละคนแล้วก็ความมุ่งมั่นตั้งใจของแต่ละคนครับนี่ก็คือกำลังจะมาเล่าว่าเวลาไปออกงานต่างๆก็เจอคนรู้จักเยอะขึ้นไปตามที่ไหนก็มีคนมาทักนะก็เป็นเรื่องที่น่าดีใจนะเพราะว่าในวงการก็รู้จักกันมากขึ้นก็มาทักว่าหน้าไม่เหมือนตัวจริงไม่เหมือนไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีเขาก็เว้นไว้แค่นั้นเขาไม่ได้พูดว่าแบบว่าดูดีหรือไม่ดีเขาเว้นไว้แค่นั้นให้เราสงสัยว่าตกลงยังไงไม่พูดต่ออ้วนไปผอมไปหรือเปล่านะมันก็มีอ้วนมีผอมนะงงมากเลยดูตัวเองยังงงเลยแต่ไม่รู้ล่ะแต่ว่าเราย้อนดูไปเมื่อ4ปีที่แล้วกับตอนนี้รู้สึกแก่ขึ้นใช่อย่างชัดเจนอย่างชัดเจนคือสูงวัยมากขึ้นใช่อย่างชัดเจนเลยอาวุโสมากขึ้นอาวุโสมากขึ้นนะก็เป็นไปตามการเวลาการเวลาของมันแล้วก็กำลังจะพูดถึงเรื่องของนักเรียนแต่ละคอร์สด้วยมีเรื่องเล่าไหมนักเรียนแต่ละคอร์สที่เราจัดมาล่าสุดก็คือครั้งที่เดือนตุลาเนาะใช่ก็คือรุ่น11เราเพิ่งจัดไปรุ่น11มีเรื่องมาเล่าบ้างไหมเกี่ยวกับกลุ่มนักเรียนผู้เรียนเล่าถึงรุ่นก่อนๆดีกว่าไหมได้รุ่นก่อนๆครับคือรุ่นก่อนๆเนี่ยตอนเนี้ยก็มีหลายคนครับที่ก็เปลี่ยนจากงานอดิเรกที่ชอบกลายเป็นอาชีพเหมือนกันก็เริ่มขายออนไลน์ครับมีขายกันเป็นประจำรายได้ก็เข้ามาทุกเดือนก็มีแล้วก็บางคนก็เขาก็ไม่ได้มองที่รายได้เพราะรายได้อ่ะเขามีอยู่แล้วครับเขาเลี้ยงเพื่อความสุขบางคนก็บางพี่บางคนก็เกษียณแล้วเนาะเป็นข้าราชการเกษียณแล้วเขาก็เลี้ยงด้วยความสุขอ่ะครับด้วยเหมือนกับเป็นการสะสมต้นไม้ที่คือต้นไม้พวกนี้ก็ต้องบอกว่าหลายชนิดมันสูญพันธุ์ไปแล้วในธรรมชาติครับเพราะฉะนั้นการเลี้ยงพวกนี้มันก็เป็นเหมือนการอนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์ต้นไม้ไปในตัวเลย
อย่างน่าอย่างตัวนี้เอาง่ายๆ Astrophytum Asterias เนี่ยเป็นยังไงบ้างตัวเนี้ยที่เรียกว่าซุปเปอร์คาปุโตเนี่ยอันนี้ก็สูญพันธุ์ไปแล้วในธรรมชาติแล้วญี่ปุ่นก็มาพัฒนาสายพันธุ์แล้วเขาก็ตั้งชื่อเนี่ยเป็นซุปเปอร์คาปุโตอย่างเงี้ยแล้วเราก็เอามาเลี้ยงกันก็เหมือนเราก็มาเลี้ยงแล้วอนุรักษ์มันต่อแล้วก็มาพัฒนาต่อด้วยในไทยเราก็ถือว่าเก่งไม่แพ้ญี่ปุ่นช่วยให้มันมีอยู่ในโลกนี้ต่อไปจนถึงชั่วลูกชั่วหลานใช่ตอนนี้ก็มีสายพันธุ์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยหลายสายพันธุ์เลย อย่างช้างไร่หนามของเราก็อันนี้แหละสามารถเห็นได้จากในกลุ่มไลน์ที่เป็นใช่เพราะเราจะมีกลุ่มไลน์ของคนที่มาเรียนนะครับนักเรียนของเราก็จะมีกลุ่มไลน์เฉพาะเลยเพราะว่าเราจะไม่ทอดทิ้งใครเราจะติดตามว่าที่เขาพอเมล็ดที่เขากราฟที่เขาเปลี่ยนกระถางเนี่ยมันไปได้ด้วยดีไหมครับหรือว่าเขาติดปัญหาอะไรไหมเราก็จะช่วยกันแนะนำอย่างตอนที่รัฐบอกว่ามีบางคนเลี้ยงก็เป็นแค่แบบเพื่อความสุขเพื่อแบบเพลินๆวัยเกษียณหรืออะไรอย่างเงี้ยนะผมก็เห็นอยู่ในไลน์ที่บางทีเขาก็มาโชว์ต้นไม้แล้วก็เขาก็จะเขียนบอกว่าเอ้ยต้นนี้ออกดอกแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีอันนี้ช่วยให้พี่หายเหงา ช่วยให้พี่แบบเปลี่ยนไปจากที่เคยแบบเศร้าๆบางทีก็ดีขึ้นอะไรเงี้ยก็อันนี้ผมเคยเห็นอยู่เรียกว่าแคคตัสเปลี่ยนชีวิตอ่ะจริงโอ้โหตั้งชื่อเลยนะแคคตัสเปลี่ยนชีวิตนะครับดูยิ่งใหญ่เลยเนี่ยเฮ้ยมันเปลี่ยนชีวิตคนได้หลายคนจริงๆมีตัวอย่างเพิ่มเติมอีกไหมมีเยอะอ่ะถ้าเล่าก็ยาวอ่ะยาวเหรอยาวอย่าเลยยาวกูเล่าเลยนานมาทีกูให้เวลามึงเยอะนะไม่เป็นไรได้นะจริงเหรอบางทีเขาอาจจะอยากจะฟังไงจะฟังก็ได้แต่เดี๋ยวกลัวจะยาวก็ย่อความไม่ค่อยเป็นก็เราหัดเรียนย่อความอยู่ครับเวลาสอนนี่ก็แบบรายละเอียดยิบเต็มที่เลยนะผมพยายามสอนว่าให้รู้จักการย่อความอันนี้ตกย่อความตอนภาษาวิชาภาษาไทยวะเรียนย่อความตกไปหน่อยแต่ว่าเรื่องบรรยายโวหารพรรณนาโวหารนี่เก่งใช่ถ้าแต่งกลอนเก่งนี่คงจะไล่กลอนมันเป็นเรื่องของแคคตัสเปลี่ยนชีวิตนะก็ดีครับถือว่าเป็นต้นไม้ที่ถ้าเรามองในมุมหนึ่งแล้วบางคนอาจจะมองเป็นเหมือนต้นไม้ธรรมดาธรรมดาแต่จริงๆถ้าเรามองให้ลึกจริงๆในคุณค่าของเขาที่รัชชีพูดถูกผมก็พูดถึงเนี้ยผมก็เห็นด้วยนะถ้าเรามองว่ามันมีคุณค่าในการเปลี่ยนชีวิตมันเป็นมากกว่าต้นไม้ครับถ้าคนที่เลี้ยงอาจจะรู้เลยใช่ผมกำลังจะบอกว่าอารมณ์เนี้ยเวลาเราบอกใครไปอ่ะถ้าคุณยังไม่เคยเลี้ยงคุณยังไม่เคยสัมผัสคุณไม่รู้หรอกว่าเป็นยังไงใช่อย่างส่วนตัวผมก็เคยสัมผัสมาแล้วว่ามันช่วยหล่อเลี้ยงจิตใจเรายังไงเป็นเพื่อนเรายังไงเป็นกำลังใจให้เรายังไงใช่ตอนแล้วก็ไม่อยากจะเล่ายาวเหมือนกันนั่นน่ะเห็นไหมล่ะเดี๋ยวน้ำตาซึมนะก็อยากเชิญชวนให้มาลองด้วยตัวเองใช่นะถ้าเกิดว่าคิดว่ารักและชอบแคคตัสแล้วนะครับคุณเลี้ยงไปแล้วคุณจะค้นพบคุณค่าที่มันซ่อนอยู่ใครที่ชอบอยู่แล้วก็มาเรียนรู้วิธีการเลี้ยงแล้วก็วิธีการขยายพันธุ์ได้กับเราได้เลยซึ่งนะครับข่าวที่เราจะมาบอกในวันนี้ก็คือในวันอาทิตย์ที่24มกรานะครับ24มกราปี2564ปีหน้านะครับเรามีอะไรครับเราจะจัดเวิร์กช็อปครับมือใหม่หัดปลูกนะครับเป็นรุ่นที่12แล้วครับครับเมื่อกี้ต้องกับมึงด้วยทำไมวะรุ่น12ใช่โอเคครับผ่านรุ่นนี้ก็พิเศษสุดๆเหมือนเดิมเอาเป็นว่ารุ่นพี่ๆก็ต้องอิจฉากันอ่ะชอบทำให้รุ่นแรกๆอิจฉาเอาขวดน้ำมาปาหัวอะไรแบบโมโหไงโมโหทำไมเขาเข้าใจเพราะรุ่นพี่ๆเขาโอ้โหต้นไม้เขาเยอะแล้วเอาจริงๆมันก็พิเศษเรื่อยๆนะเมล็ดไปเพาะนี่คือได้แบบมหาศาลได้ด่างได้อะไรกันเยอะแยะอืมครับพิเศษยังไงอ่ะมีอะไรบ้างที่พิเศษก็เอาเริ่มตั้งแต่เวิร์กช็อปครับแรกเลยเนาะครับนะเราไปเรียนกันเนี่ย3ชั่วโมงที่โรงแรมนะพักพิงอิงทางตรงงามวงวานทางด่วนงามวงวานซอยเข้าซอยงามวงวาน19ใช่19เดินได้เดินได้สอนกันในห้องแอร์ครับเย็นสบายที่นั่งก็สะดวกสบายสถานที่สวยงามบริการอย่างดีมีสตาฟดูแลมีรอบนี้ผมบอกให้พิเศษเอาในงานว่าแล้วมีคอฟฟี่เบรกให้
นี่คอฟฟี่เบรกด้วยในฐานะจากที่เราเคยเล่นมุกว่าเรามีอาหารว่างใช่ที่คือว่างว่างโต๊ะว่างอันนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วนะครับเล่นมุกนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วจริงๆเรามีจริงเฮ้ยนะครับเวลาเราเรียนกัน3ชั่วโมงเราจะมีช่วงพักเบรกไปแบบไปล้างมือล้างไม้อะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปทานกาแฟกันเป็นช่วงคอฟฟี่เบรกนะครับจะได้มีการพักทานกาแฟพูดคุยกันรีแลกซ์กันบ้างสุดยอดสุดยอดนะโอ้ยรุ่นนี้ไม่ต้องทานอะไรมาเลยฮะคุ้มทานอาหารว่างเลยกันให้เต็มที่นะครับมันคุ้มจริงๆครับแต่ละรุ่นนี่ผมพิเศษบอกเลยว่าพิเศษให้เลยอันนี้ส่วนก็เหมือนมาฟรีแหละเอาจริงๆอ่ะได้เงินเยอะกว่าด้วยละเอาจริงๆอ่ะในส่วนของสถานที่นะโอเคแล้วก็ในส่วนของเวิร์กช็อปส่วนตัวในเนื้อหาของเวิร์กช็อปเนี่ยเราก็จะเริ่มต้นด้วยการสอนทฤษฎีครับซึ่งเป็นทฤษฎีที่คุณอ่ะไม่ต้องมีพื้นฐานในการเลี้ยงมาก่อนเลยนะครับเราจะสอนตั้งแต่เริ่มแรกเลยให้รู้จักกับแคคตัสแล้วก็การดูแลการเลือกซื้อการขยายพันธุ์นะครับครับพอมาเข้าสู่เวิร์กช็อปแรกเวิร์กช็อปที่1มันจะเป็นการสอนเปลี่ยนกระถางครับโดยที่คุณไม่ต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรมาใดๆทั้งสิ้นนะครับเราจะสอนให้คุณเปลี่ยนกระถางเพราะว่าเปลี่ยนกระถางเนี่ยมันเป็นงานที่เราต้องทำเป็นประจำจำเป็นใช่ไม่ว่าคุณจะไม่อยากขยายพันธุ์มันคุณแค่เลี้ยงเพื่อสะสมเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนกระถางเป็นครับเพราะว่าก็มีหลายคนที่ไม่เข้าใจเรื่องการเปลี่ยนกระถางเราก็เท่าที่สอนมาก็ค้นพบว่าไม่ใช่ว่ากลัวด้วยค้นพบว่าบางทีซื้อมาเสร็จก็นึกว่ามันจะโตแบบนี้ไปเรื่อยๆใช่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าใช่ลดน้ำอย่างเดียวเลยอันนี้ก็มีอยู่กลุ่มนึงใช่ใช่ครับแล้วก็มีบางกลุ่มก็รู้แต่ก็กลัวใช่ครับครั้งนี้ก็ได้มาปฏิบัติกันจริงๆจะได้หายกลัวกันสักทีใช่ครับปฏิบัติโดยการที่มีโค้ชเนี่ยคนคอยช่วยนะกันนะให้ผู้ช่วยแอสซิสแตนต์คอยช่วยตลอดนะครับในการทำเวิร์กช็อปนะครับใช่แล้วก็ต้นไม้อ่ะที่เราให้เปลี่ยนเนี่ยเราจะให้กลับบ้านไปเลยไงเป็นอะไรนะเป็นยิมโนคาลิเซียมฟิดดิชิไอ RB2178 ที่เป็นตัวแท้นะครับอันเนี้ยที่กำลังฮอตฮิตอยู่เลยแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงนะครับเราก็ให้คุณเปลี่ยนแล้วก็เอาต้นเนี้ยกลับไปเลี้ยงได้เลยครับก็เรียกว่ามาสมัครเรียนปุ๊บทำเวิร์กช็อปได้ความรู้แล้วได้ของกลับไปไปปลูกเลี้ยงต่ออีกกลายเป็นต้นประวัติศาสตร์บางคนอาจจะเป็นต้นแรกของเขาเลยที่ยังไม่มี LB อาจจะเป็นต้นแรกที่เขาบอกว่าเป็นต้นแรกที่ยังไม่มี LB หรืออาจจะเป็นต้นแรกที่กูนั่งเปลี่ยนกระถางด้วยตัวเองกูไม่เคยเปลี่ยนมาเลยก็มีต้องจดไว้เลยแล้วก็รอเขาโตตามระยะของเขาเนาะใช่สำหรับเวิร์กช็อปที่1ที่คุณให้โอ้พิเศษนะเนี่ยโหมันพิเศษอีกเยอะเวิร์กช็อป1ผมก็ว่าพิเศษแล้วนะเวิร์กช็อปที่2เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการเพาะเมล็ดครับคือถ้าคุณอยากมีต้นไม้เยอะๆโดยที่ไม่ต้องซื้ออ่ะคุณก็ต้องเพาะเมล็ดเป็นอาจจะซื้อเมล็ดมาหรือว่าผสมเกสรเองครับหรือว่าต้นไม้มันติดฝักเองครับคุณก็สามารถเอาเมล็ดมาเพาะได้ประหยัดเงินได้ใช่เนาะแต่มันใช้เวลานานแค่นั้นเองการเพาะเมล็ดครับเราก็เลยต้องติดตามคุณไงเราไม่ทอดทิ้งอยู่แล้วครับมันใช้เวลาเป็น 2-3 ปีกว่าต้นไม้จะโตขึ้นมาเป็นแบบไซส์อย่างเงี้ยที่แบบเลี้ยงกันทั่วไปเราซื้อทั่วไปอ่ะมันใช้เวลานานเราต้องดูแลอนุบาลประคบประงมในช่วงแรกตรงเนี้ยเราก็ให้เพาะแล้วเมล็ดเนี่ยเราก็มีให้เลือกระหว่างยิมโนที่เป็นยิมโนด่างมีให้เลือกด้วยอ่ะแอสโตรไฟตัมครับแอสทีเรียที่เป็นพวกนี้นะครับเป็นกลมๆแบบไม่มีน้ำไม่มีน้ำกับอีกแบบนึงก็คือจะมีน้ำหน่อยใช่ซึ่งเราให้เมล็ดแบบไม่นับอะนับไม่ถ้วนอะไม่ต้องนับละเยอะเยอะคือบางทีแบบอาจจะแบ่งไปเพาะที่บ้านต่อก็ได้ใช่ใช่มีในรุ่นที่เราสอนมาบางทีก็มันเหลือเฟือจริงๆเราบอกว่าแบ่งไปได้ไม่ต้องทำรอบนี้จนจบคุณจะมีต้นไม้เป็นร้อยต้นได้เลยอะในอีกประมาณปีสองปีครับเตรียมที่ไว้เลยแล้วกันด้านนี้ก็เห็นได้จริงนะเพราะว่าหลังจากที่คนเรียนไปแล้วแล้วยังอยู่ในกลุ่มนะเขาก็ไม่ได้ทอดทิ้งเราไงเราก็ไม่ทอดทิ้งเขาใช่คือเขาก็ยังอยู่ในกลุ่มแล้วเขาก็จังจำได้ว่าครั้งหนึ่งเขาเคยมาเรียนกับแคคตัสคาเฟ่ไทยแลนด์เขาก็ถ่ายรูปมาให้ดูว่าตอนนั้นมันคือต้นนี้และตอนนี้มันน่ารักเนาะเวลาเราเห็นแล้วก็ภูมิใจมากตอนนั้นอะที่
ใจแทนเลยอย่าง LB เนี่ยที่เปลี่ยนกระถางตอนนั้นอะเนี่ยโตขนาดนี้แล้วให้ดอกแล้วโอ้โหสุดยอดแล้วบางคนได้อะไรแปลกๆไปซึ่งมูลค่านี่โคตรสูงเลยอ๋อใช่ใช่มีซึ่งเราก็ยังเสียดายเลยว่าเฮ้ยมันหลุดออกไปว่ะแต่เราก็ไม่รู้แล้วยิ่งเป็นเมล็ดยิ่งหนักครับใช่ใช่เพราะว่าเมล็ดเนี่ยมันมองไม่ออกไงไม่รู้เลยครับว่าออกมาเนี่ยมันจะมีตัวพิเศษใช่คือเราไม่รู้เลยอันนี้ของดีเลยแหละถ้าได้ไปนี่คือถือว่าเด็ดมากเราก็ถือว่าคุณทำบุญมาดีโชคดวงใครดวงมันนะโชคดีไปมันคุ้มอยู่แล้วครับแล้วก็เวิร์กช็อปที่3เนี่ยเป็นเรื่องของการกราฟติ้งครับการหัดกราฟต้นไม้ก็คือการต่อยอดต้นไม้บางคนยังไม่รู้จักเลยนะว่าคืออะไรใช่ๆบางคนก็ยังไม่เคยทำครับเราใช้เป็นตอลูกผสมญี่ปุ่นซึ่งครับสำหรับมือใหม่หัดกราฟเลยอันเนี้ยซึ่งทำไมถึงเลือกตัวนี้มามันเป็นตอที่มันส่งได้เร็วดีแล้วก็เป็นตอที่เลี้ยงง่ายเป็นตอที่กราฟง่ายด้วยกราฟง่ายด้วยสำคัญนี้แหละเพราะมือใหม่มาจะได้แบบว่าโอกาสติดสูงใช่มั้ยครับแล้วใช้ตัวหน่อที่เราเอามากราฟเนี่ยคือกราฟหน่อจะกราฟง่ายด้วยถ้ากราฟจากไม้เมล็ดจะกราฟยากกว่ากราฟหน่อเนี่ยเราให้เป็นหน่อยิมโนด่างเลยนะด่างด้วยทุกหน่อด่างหมดทุกหน่อด่างหมดแล้วก็ถ้ามันโตขึ้นเนี่ยมันตัวไม้กาตัวเนี้ยมันก็จะให้หน่อแล้วด่างแบบไหนให้เขาเลือกให้เวลาเราปฏิบัติจริงเราให้เลือกไหมให้เลือกได้ด้วยใช่เขี่ยดูเลยชอบลายนี้ลายนั้นใช่ใช่แล้วแต่เลยแจมเลยโอเคเพราะว่าตัวนี้มันก็สามารถเอาไปชำหน่อได้อีกไปขยายพันธุ์ต่อได้อย่างรวดเร็วเลยนะอันนี้ไม่ต้องรอปี2ปีแบบพอเมล็ดอันนี้แค่6เดือน8เดือนก็ให้หน่อให้ดอกกันละเราแบ่งแบบสปีดเวลาอันนี้เร็วกว่าใช่ใช่เพราะกราฟมันคือการย่นเวลาคือการขยายพันธุ์แบบย่นเวลานี่เหมาะทั้งเวิร์กช็อป2กับ3นี่เหมาะกับทั้งคนใจเย็นคนใจร้อนเลยนะคนใจร้อนๆหน่อยอยากเห็นผลงานเร็วๆโตไวๆนี่ก็มาเล็งๆตรงไม้กราฟบ่อยๆแล้วกันเดี๋ยวมันจะเห็นแล้วจะพอใจแต่ถ้าคนแบบใจเย็นรอได้ก็ดูการเพาะเมล็ดไปค่อยๆเติบโตไปใช่แล้วก็องค์ประกอบอีกอย่างนึงคือถ้าผมมีเวลาถ้าเราทำกันแบบไม่ช้าพอมีเวลาครับพอมีเวลาก็จะสาธิตการผสมเกสรด้วยแล้วก็ยังไม่หมดครับครับเราก็ยังมีของแถมอีกมากมายแถมที่1แถมที่1 1ได้ถึง3ทีวีไดเรกวันนี้1ได้ถึง3 ก็คือช้อนตักดินเอาไว้สำหรับเปลี่ยนกระถางนี่อันนี้ครับใช้ง่ายใช้ดีผมใช้อยู่ตลอดเวลาครับแบบนี้เวิร์กสุดๆไม่ต้องไปหาซื้อเลยเรามีให้แล้วมีครบทั้ง3ไซส์ใช้ได้ตัวฟอสเซปนะครับเอาไว้ผสมเกสรครับแล้วก็เอาไว้คีบต้นอ่อนนี่ให้ทั้งแบบตรงและแบบงอเลยครับครับแล้วก็ยังมีเอกสารที่เป็นแฮนด์บุ๊กอันนี้ครับอยู่ตรงนี้ครับแฮนด์บุ๊กแฮนด์บุ๊กเลยนะครับหน้าตาแบบนี้เลยนะครับแฮนด์บุ๊กที่เราได้รวบรวมประสบการณ์แล้วก็วิธีการเลี้ยงการดูแลชื่อสายพันธุ์ต่างๆอะไรเงี้ยครับคือเราพิมพ์ไว้ให้เผื่อคุณอะมาเรียนในห้องอะแล้วกลับไปแล้วลืมใช่คุณให้หยิบอันนี้มาดูสนุกมากจนลืมเลยใช่เพลินมากให้หยิบอันนี้มาอ่านคือกลับไปอ่ะเอาไปอ่านนี่ก็คือได้ความรู้เพิ่มเติมอีกเยอะแยะมากมายจากการที่อาจจะ3ชั่วโมงเนี่ยอาจจะน้อยไปคือเราก็ใส่ให้ไปอีกจากในหนังสือนะครับหรือว่าคุณลืมคุณก็หยิบมาดูได้ตลอดสำหรับคนที่ไม่ถนัดถามแต่ถ้าสำหรับคนที่ถนัดถามก็คือเราจะมีกลุ่มไลน์ไงที่เมื่อกี้เท้าความให้ตอนแรกแล้วก็เราก็มีกลุ่มไลน์นะครับของชื่อว่า Cactus Cafe Care ในกลุ่มไลน์เนี่ยก็จะรวบรวมทุกคนเลยตั้งแต่รุ่น1รุ่น1จนถึงรุ่นล่าสุดรับเฉพาะนักเรียนที่เรียนใช่คนที่มาเรียนเท่านั้นน่ะที่จะอยู่ในกลุ่มไลน์นี้นะครับครับแล้วก็ในกลุ่มไลน์นี้ทุกเดือนนะก็จะมีผมจะมีแจกต้นไม้เสี่ยงโชคกันเสี่ยงโชคกันใครทายเลขท้าย2ตัว2ตัวถูกครับลอตเตอรี่อ่ะก็
ได้ต้นไม้นั้นไปเลยสนุกมากสนุกลุ้นกันทุกวันลุ้นกันทุกรอบเดือนลุ้นทุกรอบเดือนลุ้นกันทุกเดือนสนุกมากแล้วก็อยากจะบอกว่าในกลุ่มไลน์นี้เป็นเหมือนสังคมที่อบอุ่นนะเพราะแต่ละคนพี่น้องเป็นคนที่ชอบในสิ่งเดียวกันจริงจริงคือคนที่ชอบในสิ่งเดียวกันมารวมกันเนี่ยเวลามันพูดอะไรมันก็โดนอ่ะใช่ใช่ทำอะไรมันก็โดนอ่ะหลายคนก็ไม่เคยเจอหน้ากันเออแต่แบบโอ้ยดูสนิทมากคือแบบเหมือนเป็นเพื่อนกันมานานคุยกันแบบก็เราก็ส่องดูอยู่นะจนก็ไปนัดกันเดินจตุจักรอะไรเงี้ยเออเห็นมีพี่มีน้องก็ไปนัดกันเดินจตุจักรก็สนุกสนานนะได้สังคมของเพื่อนที่ชอบอะไรเหมือนกันบางคนก็เอาเมล็ดมาแจกเออใช่ใช่เห็นอยู่แล้วก็เอาต้นไม้มาบางทีก็มาแลกเปลี่ยนมั้งจำหน่ายในราคาพิเศษใช่ให้กับหมู่มวลสมาชิกนะครับมีอะไรดีๆเยอะแล้วก็ถ้าเกิดว่าบางคนแบบว่าหมดกำลังใจในการเลี้ยงก็จะมีพวกพี่ๆบางคนก็บอกว่าโอ้น้องเลี้ยงต่อไปเถอะพี่ก็เคยเจอมาแล้วแบบนี้อะไรเงี้ยคอยปลอบประโลมใจกันทำให้อยู่กันแบบเหนียวแน่นยาวนานในการเลี้ยงแคคตัสนะครับน่ารักกลุ่มนี้นะครับแนะนำแล้วก็อยากเชิญชวนจริงๆนะครับสำหรับคนที่กำลังเล็งๆอยู่ว่าจะมาสมัครเรียนเพิ่มเติมหรือเปล่าในคอร์สนี้นะครับแต่เมื่อกี้แอดมินบอกเราว่ายังลืมอีกช่วงนึงนะช่วงพิเศษของเราและช่วงท้ายครับก็จะเป็นการช้อปปิ้งนะครับครับเราก็เอาต้นไม้ที่ราคาแบบค่อนข้างถูกกว่าท้องตลาดครับแล้วก็ไซส์ใหญ่กว่าท้องตลาดนะครับโดยที่ราคาเนี่ยก็ถูกกว่าราคาสมาชิกใช่ราคาเท่านั้นเลยใช่ไหมคือที่เอาไปเนี่ยคือเป็นต้นไม้ที่มันจะเอาไปเลี้ยงต่อได้ครับคือหมายถึงว่ามันจะให้หน่อมันจะให้ดอกคือคุณเอาไปเนี่ยขยายพันธุ์ต่อได้อ๋อมันเรียกว่าเป็นไซส์ที่เป็นไซส์กำลังขยายพันธุ์หนุ่มวัยชะกันเลยประมาณนั้นหนุ่มสาววัยชะกันเลยแล้วก็เป็นต้นไม้ที่ออกดอกง่ายๆเลี้ยงไม่ยากนะครับแบบนั้นอ่ะจะได้เห็นแบบคือบางต้นก็เลี้ยงง่ายนะแต่ว่าหายากก็มีบางต้นแล้วก็เป็นไม้ที่เราทำเองไงให้สอบถามกับเราได้ครับว่าต้นนี้มันจะยังไงอะไรยังไงนะใช่ก็คือเราก็เปิดโอกาสให้คุณเนี่ยแค่ครั้งเดียวนี่แหละเพราะว่าปกติเราก็จะขายราคาทั่วไปนี่แหละราคาตลาดอะไรเงี้ยก็คืออันเนี้ยเราถือว่าให้พิเศษสำหรับคนที่มาใช้ได้เลยที่มาเท่านั้นอ่ะแล้วก็มาซื้อในวันนั้นเท่านั้นเท่าที่สังเกตดูในแต่ละรุ่นก็ขายหมดขายเกลี้ยงนะบางทีก็มากันแบบอ้าวหมดแล้วไม่บางทียังไม่ขายมาดื่นจองแต่ขอใครที่มาจองสมัครเสร็จขอสงวนสิทธิ์ว่าเดินเข้ามาก็อย่าเพิ่งจองแล้วก็มาซื้อตอนท้ายงานจริงๆเพราะว่ามีบางคนแบบอันนี้เก็บให้เลยนะเก็บให้เลยไม่เอาอย่างนั้นนะไม่เอาอย่างนั้นดีกว่าเราไม่เอาเปรียบใครแต่เรารู้สึกขอบคุณมากที่รู้สึกชื่นชอบต้นไม้เราแต่เราไม่สามารถจองให้เฉพาะบุคคลได้เดี๋ยวเราจะโดนท่านอื่นว่าเอาใช่เพราะว่าต้นไม้มันมีจำกัดมันหนึ่งมีจำกัดสองมีความยูนิคแต่ละต้นไม่เหมือนกันด้วยไงเออต้นนี้อาจจะอยู่สายพันธุ์เดียวกันน่ะแต่มันไม่เหมือนกันน่ะครับเออเราก็อยากให้แบบว่าเรียนจนจบก่อนแล้วก็ต้นที่คุณตัดสินใจเร็วก็คือได้บางทีคุณก่อนเรียนคุณอาจจะชอบอันนี้จองไว้ก่อนจองด้วยสายตาแต่คุณอยากจะจองบอกอย่าเพิ่งจองดีกว่าให้จองด้วยสายตาไว้แล้วคุณก็พอเรียนคุณก็เก็บรายละเอียดการเรียนไปคุณอาจจะคิดใหม่ก็ได้ตอนท้ายว่าเอ้ยไม่เอาต้นนั้นละต้นนี้เหมาะกับฉันมากกว่าก็ได้ใช่ไหมครับก็มีทั้งดินทั้งเมล็ดทั้งต้นไม้นะครับที่จะเอาไปในราคาพิเศษกว่าที่เราเคยขายเพราะว่าเราถือว่าเรามาขายในคอร์สได้เลยเท่านั้นในราคาพิเศษเลยนะสำหรับคนกันเองก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือข้อดีต่างๆประโยชน์ต่างๆที่เรานำมาให้เป็นความพิเศษของคอร์สรุ่นที่12นะครับที่เราจะรับสมัครกันในจริงๆก็รับสมัครช่วงนี้แล้วล่ะใช่รับสมัครแล้วต้องบอกว่ารับสมัครช่วงนี้ก็มีคนสมัครเข้ามาแล้วครับก็คือมี2รอบ 9:00 น. ถึงเที่ยงและ 13:30 น. ถึง 14:30 น.ครับนะครับรอบนี้ก็พิเศษมีกินกาแฟขนมเหรอครับมีขนมด้วยเหรอมีขนมครับมีขนมด้วยโอ้โหแล้วก็ราคาน้ำดื่มก็มีเสิร์ฟไม่อั้นนะครับน้ำดื่มครับไม่ต้องเตรียมอะไรมานะครับเตรียมปากกามาก็พอเตรียมเงินมาเงินอ๋อเตรียมเงินมาครับไม่ต้องเตรียมเงินมาก็ได้โอนก็ได้เราโอนก็ได้ใช่ใช่ใช่โอเค
ก็ฝากไว้นะครับส่วนรายละเอียดก็เอาเป็นว่าติดต่อมาที่ inbox นะinbox เข้ามาใน Facebook Fanpage Cactus Cafe Thailand นะครับเดี๋ยวทางแอดมินเอกจะชี้แจงรายละเอียดให้จะง่ายที่สุดอันนี้คือติดต่อได้เร็วที่สุดทางนี้เลยเดี๋ยวชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมให้เพราะว่าเวลาหมดแล้วครับต้องไปก่อนเดี๋ยวจะยาวนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ